So, hello guys and welcome. In today's video I would like to do a reaction video for Zinu News Don't Market Shopee Live. I should probably verify that we didn't do it yet. Haven't. Shit me. It seems not to be the case. Perfect. From 27th of April 2022, I am going to try to have it on my mind when reacting to it, and released one month ago, nearing 9,000 views, and it has nearly 700 likes. So guys, please don't forget to go support the original channel, like, subscribe, share, leave a comment, and now we shall start the reaction video right now. Wait a second, there was one. Okay. สวัสดีค่ะ เรากลับมาอีกรอบนึงแล้วเป็นยังไงคะภาพชัดขึ้นไหมคะไหนขอดูฟีดแบ็กจากทางบ้านหน่อยชัดแล้วเสียงเป็นยังไงเอ่ยผมชัดไหมคะชัดแล้วเยี่ยมโอเคได้เลยค่ะคนดู 3,000 คนนะคะตอนนี้บิวรบกวนทุกคนนะคะช่วยกันแชร์ให้อีกสักรอบหนึ่งนะคะแชร์ออกไปให้อีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เรากลับมาแล้วค่ะ ขออีกสักรอบหนึ่งกับทุกท่านป่าพลังคนสนของเราโอเคตอนนี้คนเข้ามา3,400ค่ะได้เลยได้เลยมือชัดแล้วเยี่ยมเลยค่ะโอเคขึ้นแล้วเสียงชัดแล้วโอเคชัดแล้วค่ะชัดแล้วชัดแล้วโอเคไหนครับเป็นยังไงคะ3,700แล้วโอเคคนเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วโอเคอินสตาแฟนเริ่มเข้ามาแล้วฮายค่ะ everyone โอเคขึ้นไหมคะได้ค่ะไหนอ่ะแล้วก็ทุกคนกดหัวใจกดแชร์ให้พี่บนอีกสักรอบนึงนะคะแล้วก็ช่วยกันนะปั่นแฮชแท็กนะคะที่วิวพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ให้เลยนะคะแฮชแท็กซีนูนิวเอ็กซ์ตร้าเจเทวีคลินิกค่ะ ใครสะกดไม่ถูกลงมาดูข้างล่างได้เลยในพินคอมเมนต์นะคะกดอ่านต่อนะกดดูเพิ่มเติมกดดูเพิ่มเติมอ่ะมีนิ่งรายการนะคุณบิวหนาวเหรอคะตัวสั่นมากเลยไม่ได้หนาวค่ะกลัวตอนนี้กลัวอย่างเดียว Translators note, when real life first began, the image was very distorted. This is a joke about how the image quality was shaky before they resolved the problem. We are going to skip this part, okay? โอเคค่ะทุกคนใหญ่มากนะคะที่ได้รับไม่ได้มาดังนั้นเนี่ยขอเชิญคนเดียวที่ทุกคนทราบตั้งแต่แรกเลยนะคะว่ามิวไม่ได้มาคนเดียวดังนั้นเนี่ยขอเชิญนะคะคุณนุ่นเดียวและคุณซีค่ะกลับมาอีกรอบนะครับไหนพูดอะไรถึงแฟนๆอีกสักครั้งนึงค่ะ กลับมาแล้วค่ะขอบคุณที่ทุกคนอยู่รอพวกเรานะครับผมก็ขอบคุณคุยไลเลอร์ชื่อนิมวนเติงงบนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปกันต่อแบบม่วนๆนะคะวันนี้คนเหนือค่ะเป็นคนเหนือค่ะแล้วก็เป็นคนสวยด้วยได้ไหม They are basically wearing the same shirts but it seems that Z has it like only with the Rooster footprint. Rooster footprint. Yeah. While Nunu seems to have their these how these monsters are called? Like I know it's from a game, right? DOS game on top of that, but
Yeah. Or I would maybe I would just get rid of the jacket of Z, but don't mind me, I'm not here. Anna. เฮียดูอย่าลองตายไปเฮียดูละมันได้เลยแล้วจะเป็นเฮียดูครับผมครับผมเป็นเฮียดูครับผมเป็นเฮียครับเป็นเฮียครับผมเป็นเฮียครับผมนะคะบิวขอย้ำอีกสักรอบนะว่าวันนี้เรามีรางวัลสุดพิเศษนะคะรางวัลสำหรับตัวท็อปสเปนเดอร์เนาะเพราะว่าตัวท็อปสเปนเดอร์เนี่ยสำหรับใครที่ซื้อแพ็กเกจของราชเนวีนะคะย้ำนะคะว่าเซตไหนเซตเอหรือเซตแซดนะเข้าไปดูได้ที่ตะกร้าด้านล่างนะคะซื้อได้ตั้งแต่เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะย้ำนะคะต้องชำระเงินก่อน3 ทุ่มเท่านั้นจะได้รับไปเลย Exclusive ค่ะ Exclusive วิดีโอจากทั้งคู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ได้สแตนดี้นะแบบในแบบในรูปนี้เลยก็คือโอเคนะคะสำหรับใครอ๋อเป็นเซต A ถึงเซต F เนาะเป็นเซต A ถึงเซต F เท่านั้นนะโอเคเป็นใครมียอดท็อปสเปนเดอร์สูงสุดนะจะเป็นผู้ชนะไปทีมงานเรากดไปแล้ว50 ชุดเราเล่นอ่ะรีบช็อปกันเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะมัน2 ทุ่ม 44แล้วเนาะใช่ครับผมรีบช็อปมานะครับใช่นะคะลุ้นรางวัลสุดพิเศษไปด้วยกันค่ะโอเคนะคะแล้วทุกคนรีบช็อปนะเออได้เลยค่ะหยุดได้เลยอ่ะอย่างที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกเลยเนาะว่าวันนี้ดิวเนี่ยจะมาชวนทั้งสองท่านนะคุยกันแบบว่าไม่ปกปิดแบบเปิดเผยแบบเรียวๆเลยคอนเซ็ปต์ครับพูดอะไรก็คือพูดจริงแบบไม่ปกปิดครับวันนี้พูดสวยไหมสวยครับ yes กำลังใจให้กำลังใจเลยสวยอยู่แล้วครับนี่ถือว่าถูกต้องนะต้องบอกว่าสวยอยู่แล้วสวยได้เลยงั้นขอถามอีกสักหนึ่งข้อครับน้องน่ารักไหมน่ารักเรารักไหมเรารักไหมรักเนี่ยทำไมต้องถามแบบนี้คือเราน่ารักอยู่แล้วแต่พูดว่ารักก็พูดไปแล้วเดี๋ยวพูดบ่อยแล้วเดี๋ยวเบื่อเรียกได้ว่าดอกแรกมาแล้วมาหลายดอกแล้วจริงปะเดี๋ยวติดตามนะติดตามไปเรื่อยเดี๋ยวมีให้ฟินให้อินสิกหมอนแบบนุ่นขาดเลยทีเดียวนุ่นขาดนุ่นขาดนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะอย่าลืมถ้ามันมีโมเมนต์น่ารักเกิดขึ้นในระหว่างไลฟ์เนี่ยอย่าลืมแคปภาพนะเอาไปลงไปปั่นแฮชแท็กกันนะใน Twitter หรือจะเป็นในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter ต่างๆหรือจะเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยสามารถแคปไปลงได้นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กให้คนเนี่ยได้เห็นถึงความน่ารักของทั้งคู่สำหรับนะพี่ขอพูดอีกสักรางวัลนึงนะที่เป็นรางวัลสุดพิเศษนะขอแตกเลยแล้วกันใครที่อยากได้รูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นโอเค guys I'm terribly sorry for posing this but we have here a homophobic comment so I would like to get rid of it before it causes more damage than to my poor abused brain Perfect. Life is again complete. Let's continue. Same, นะคะ If you wonder, for the time being, I put it on my community, so you can read it. ใครที่อยากได้ทุกคนลองขอลายเซ็นหน่อยยกมือสิไหนรวมหัวใจมาสิใครอยากได้ใครอยากได้อยากได้ครับเราเป็นคนถ่ายรูปเราเป็นคนถ่ายรูปผมมองเลยว่าได้ด้วยลอยสวยมากรอบนี้น่ารักมากสปอยเหรอไปไม่ได้หรอเป็นเอ็กซ์คลูซีฟได้ไหมครับสปอยดังใช่เราถ่ายไปเยอะมากแล้วเป็นรูปที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นรูป No and you know what fuck attention seekers let's delete it from the community I don't really care about that person so let's put his words of wisdom to the eternal hell bye bye.How perfect no longer existing on internet right รูปครั้งแรกเราถ่ายโพลารอยด์สวยมากที่สุดเพราะมีคนถ่ายให้ครับปกติเราจะถ่ายกันเองนะครับแสดงว่าใครที่ได้ไปก็คือ exclusive ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างครับ2แบบนะครับสำหรับใครที่อยากโอเคสำหรับใครที่อยากได้นะคะก็รบกวนนะแอดไลน์มาเลยแอดไลน์ของราชเทวีคลินิกนะคะ SIRC แล้วก็ C ตัวใหญ่ LUB นะคะแล้วก็แคปหน้าจอที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่ในขณะนี้เนี่ยส่งเข้ามาในแชทเลยแล้วก็พิมพ์มาว่าร่วมสนุกค่ะเราจะประกาศกันพรุ่งนี้นะคะจำนวน5 รางวัลเท่านั้นค่ะ
พวกรางวัลมีลายเซ็นนะถูกไหมเซ็นให้แบบสดๆเลยเซ็นให้สดๆเลยนะเอออันนั้นเซ็นเลยเลยพวกเราน่ารักมากนะทุกคน5รางวัลนะคะรับไปเลยแบบ exclusiveชิบ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 ขออนุญาตนะคะเรามีการปรับเพิ่มเป็น20บาทถูกต้องมั้ยคะเรียกได้ว่าเอาไปเลยแบบจุกโจกจุกจุกจุกอ่ะไหนๆทั้ง2ท่านเนี่ยกำลังนั่งอยู่กับดูตรงนี้ละบิวขอพูดถึงซีรีส์สักเล็กน้อยได้มั้ยคะได้เลยตอนนี้บอกเลยว่าเราลุ้นติดตามมากเลยอ่ะว่าแบบมันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลังไมค์เล่าให้จบแทนหนูสปอยมาเล่นเดี๋ยวก็สนุกสิได้เลยงั้นบิวขอถามเรื่องนี้ดีกว่าอาจจะมันจะไม่เป็นการสปอยเนาะแต่ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับบทที่เองได้เล่นในซีรีส์เรื่องคิวตี้พายนะคะนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับตัวละครที่เราได้เล่นทั้งแบบเฮียเหรียญเองหรือว่าจะเป็นหนูเกื้อเองให้พูดก่อนเฮียพูดก่อนเฮียพูดก่อนด้วยก็รักตัวละครนี้มากเพราะว่าจริงๆตัวละครเรารักหมดเลยแต่ตัวละครนี้เรารู้สึกว่ารักมากเพราะเรารู้สึกว่าเราทุ่มเทกับเรื่องนี้มากเรารู้สึกอินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ 100% เลยเพราะเราตั้งใจมากๆแล้วก็อินกับตัวละครเฮเลนมากๆเรารู้สึกแฮปปี้มากๆที่ทุกคนมีฟีดแบคกลับมาที่แบบดีดีเกินคาดสำหรับเราอะไรเงี้ยรู้สึกแฮปปี้มากๆก็คือเรียกว่าใส่เต็มร้อยเลยใส่จริงๆเกินร้อยด้วยซ้ำครับมีใส่เต็มแม็กเต็มแม็กเลยอ่ะปรบมือสิคะเฮเลนทำงานชุดเซลล์ขนาดนี้เอออ่ะทางด้านคุณนิวเป็นไงบ้างเอ่ยกับบทเกลือดีใจมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็รักตัวละครนี้มากๆเหมือนกันเหมือนได้เดินทางเขามาเรื่อยๆตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกนู่นก็ตอนนี้ก็เป็นปีแล้วครับอยู่กับเขามานานมากๆแล้วเหมือนกันดีใจมากๆที่ตอนนี้ก็เหมือนที่เฮียเคยพูดว่าเหมือนส่งเขาไปถึงฝั่งแล้วใช่ฝั่งคนอ๋อไม่ใช่ต่อเลยฝั่งคนครับแต่ถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ของหนูเกื้อเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าเขาจะไม่เป็นตัวเองเขาจะไม่เป็นตัวเองต่อหน้าเฮียครับแต่จริงๆผมอยากบอกว่าการที่ผมคิดว่าทุกคนนะมีความสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วครับแบบว่าจริงๆเราสามารถเป็นตัวเองได้เป็นตัวเองได้แบบตลอดเวลาเลยทุกคนล้วนมีเสน่ห์ของตัวเองถึงหนูเกื้อจะเป็นยังไงเฮียก็น่าจะรักแหละครับใช่ไหมพี่เหรียญเป็นตัวเองก็จะรักเลยครับก็นั่นแหละการเป็นตัวเองครับก็ตรงกับคอนเซ็ปที่เรามาไลฟ์ในวันนี้เลยก็นั่นก็คือ real beauty real me ครับนี่อยากจะบอกชอบชื่อคอนเซ็ปต์มากครับผมยังไงคะก็ชอบแบบว่าเรียวที่เรียวมีนะคือเราเคยพูดเสมอว่าการเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่ดีใช่ใช่ก็บอกเลยว่าคือมันตรงกับราชเทวีวันนี้มากมากเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยราชเทวีคลินิกเนี่ยเป็นตัวจริงนะคะในเรื่องของความงามเพราะเขาดูแลด้วยความเรียวทั้งผลิตภัณฑ์และบริการนะคะที่ต้องให้ทุกคนเนี่ยดูสวยขึ้นในแบบเรียกได้ว่าสวยขึ้นแบบเรียวค่ะเอาเหมือนกันได้เหรอจากคนเองชอบมากเลยจังหวะที่แบบว่ามารอให้อ่ะมารอให้อ่ะน่ารักขอบคุณค่ะช่วยกันขายนะอ่ะวิพูดไปนะจะบอกว่าเขามีออร่ากันมากๆเลยทุกคนใช่ไหมล่ะจริงครับคนที่โดดขึ้นมาเลยนะจริงจริงพี่น่ารักมากเลยแต่คนตายก็ไม่ไรเลยคือจะบอกว่าเกิดแล้วจะบอกว่าออร่าของทั้งสองมุมเนี่ยมันแยงตาพุ่งกระฉูดเลยนะเอาจริงๆป้ามุกกระฉูดคือเอาพูดง่ายๆก็คือแบบว่าดูหล่อดูน่ารักกันทั้งสองคนเลยคือบิวก็เลยอยากจะรู้เคล็ดลับว่าทั้งคู่เนี่ยมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ตัวเองแบบดูดีออร่าพุ่งได้ขนาดนี้เลยอ่ะพอจะแบบแชร์ได้ไหมแบบเรียวเลยแบบเรียลเลยใช่ไหมครับปกตินะครับผมก็ดูแลเรื่องทั่วไปครับที่ทุกคนก็ดูแลกันอยู่แล้วอย่างเช่นการพักผ่อนการนอนหลับการทานน้ำเยอะๆการแบบครับแต่ว่าผมก็จะเน้นเรื่องความสะอาดด้วยครับเพราะว่าอาจจะด้วยช่วงนี้ก็ทำงานบ่อยออกมาเจอมลภาวะข้างนอกเยอะก็ต้องดูแลความสะอาดมากๆเลยก็มีตัวนึงที่อยากจะแนะนำครับนี่ตัวนี้Acne Clear Cleanser ครับตัวนี้เฮ้ยโฟมล้างหน้าใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เขาจะเป็นโฟมล้างหน้าครับที่เน้นเรื่องการเรื่องความมันความมันใช่แล้วใช่แล้วก็เรื่องการปัญหาการเกิดปัญหาสิวด้วยถ้าใช้ตัวนี้ก็จะลดการเกิดปัญหาสิวครับแล้วก็ควบคุมความมันด้วยแล้วก็ยังทำให้หน้าแบบ
ดูกระจ่างใสแบบแบบมันหนูเลยก็คือมันหนูตรงนี้เลยถ้าอยากรู้ครับทีมงานทีมงานเอาน้ำมาได้ครับเดี๋ยวล้างหน้าทั้งโอ้เลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ล้างให้เฮียด้วยเออไม่ต้องมีน้ำเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันเนาะเป็นสิวง่ายเลยก็ใช้ตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าก็จะได้หน้าขาวออร่ากระจ่างใสแบบคุณหนูนิวแต่น้องหน้าใสจริงใสจริงคอนเฟิร์มคุณผู้ชมเวลาเราล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีตัวช่วยอีกเพราะว่าเวลาเราแต่งหน้าบ่อยเราก็จะเป็นสิวฮะเราก็อยากใช้น้ำตัวนี้เหมือนฮาร์ดเซลเลยเนาะไม่ฮาร์ดเซลครับนี่นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมแอคเน่เคลียร์นะครับตัวนี้จะปกปิดรอยแดงนะครับผมสามารถแต้มได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับผมถ้ามีรอยสิวปกปิดเนี่ยเพราะว่าตัวเนื้อครีมเนี่ยจะเหมือนเปรียบเสมือนแบบคอนซีลเลอร์เลยนะครับผมแล้วทำให้สิวเนี่ยแห้งไวหายไวขึ้นนะครับชอบตรงที่ปกติมันจะเป็นแบบแก้สิวอักเสบใช่ไหมหรือว่าปกปิดสิวเนี่ยมันจะแบบยังเห็นริ้วรอยแต่เนี่ยมันเป็นเนื้อครีมแบบว่าคล้ายเปรียบเสมือนแบบคอนซีลเลอร์อ่ะใช่ตัวนี้ก็แนะนำให้ลองใช้นะครับเราต้องยกเซตฮะต้องทุกเซตเออโอเคค่ะคือตัวนี้นะคะที่เป็นตัวแอคเน่เคลียร์เนี่ยก็คือจะทั้งปกปิดแล้วก็ทั้งรักษาไปด้วยในตัวก็คือครบจบในหลอดเดียวเลยก็คือวันไหนที่แบบว่าที่จะแต่งหน้าอยากไปไหนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะมันมีเนื้อครีมที่สีเป็นแบบสีเนื้อแบบเนื้อละเอียดเลยเป็นเทียบเท่าคอนซีลเลอร์ได้เลยนะก็ตัวนี้แนะนำค่ะโอเคแย่งพี่ดิวก่อนเลยก็ตัวนี้ดีมากสนุกแล้วเนี่ยนะมีหน้าหล่ะทั้งสองท่านถึงแบบว่าเออดูหน้าค่ะพองใสกระจ่างใสไร้ซีอยู่กันทั้งสองคนเลยนะพุ่งกระฉูดใช่ไหมปาร่าพุ่งกระฉูดไม่เป็นจริงแล้วเราต้องแบบว่าดูแลรักษาเบสิกกินนอนกินน้ำอะไรด้วยก็มีส่วนกินนอนกินนอนกินแล้วก็กินแล้วก็นอนไม่ใช่อย่างนั้นได้หรือว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวดูขออนุญาตแบบอัพให้ฟังสักนิดนึงว่าที่ทั้งคู่เผยเคล็ดลับเมื่อกี้เนี่ยมันคือเซตหน้าใสไร้ซีอยู่นะคะ perfectly smooth skin ค่ะในราคา 1,109 บาทค่ะซึ่งในเซตเนี่ยถ้าใครซื้อไปนะเซตนี้นะจะประกอบไปด้วยDont Journal บทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของคุณศิลาคุณนิวจำนวน1เล่มค่ะคะแนนนี่โชว์ด้วยโชว์อ่ะอยู่รูปด้านนี้อ่ะนี่ใช่แล้วนะคะแล้วก็จะได้โฟโต้การ์ดไปทั้งหมด3ใบค่ะนะคะเป็นรูปคู่สุดน่ารักน่าสะสมของทั้งคู่ค่ะสวยมากเลยบอกเลยทำไมสวยมากแอบสปอยล์โอ๊ยต้องอดทนกันต่อใช่นะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์แอคเน่เคลียร์แล้วก็แอคเน่เคลียร์คิงเซอร์ค่ะไปบำรุงรักษาไปดูแลตัวเองไปดูแลผิวพรรณได้ออร่ากระต่ายใสแบบทั้งคู่แต่ว่าบิวไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีแค่นี้บิวว่ามันจะมีอีกเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคือไม่ได้เตะตาแค่แบบว่าพวกเราที่อยู่ตรงเนี้ยเตะตาเลยนะโอ้เจ็บคือไม่ได้เตะตา shine to me but it penetrates แค่แบบว่าพวกเราที่อยู่ตรงเนี้ยเตะตาหนูนิว repeat itand because it's so bad เตะตาเลยนะครับโอ้เจ็บก็คือเขียวไม่ใช่คือหมายถึงว่าความขาวของออร่าของเขาทั้งสองท่านเนี่ยสวยนะโอ้ยสวยมันพุ่งเตะตาแบบว่าทั้งพวกเราแล้วก็ทั้งแฟนๆนะสนๆนะมีเคล็ดลับอะไรอีกอื่นๆอีกไหมก็มีเยอะมากอย่างที่บอกไปเราก็ใช้พวกนี้เราก็ต้องมีคือเราทำงานหนักอ่ะเราก็แบบแต่งหน้าบ่อยทุกวันเราก็ต้องมีตัวช่วยในการใช้แบบตัวนี้เลยครับผมแนะนำมากเลยครับซูเปอร์คลีนเซอร์นะครับผมเขาตั้งชื่อว่าซูเปอร์คลีนเซอร์แปลว่ามันต้องดีมากๆแน่นะครับเหมาะกับคนที่แต่งหน้าบ่อยๆนะครับผมหรือว่ามีสิวอะไรเงี้ยแล้วเป็นคลีนเซอร์ที่แปลว่าล้างหน้าสะอาดหมดแบบล้ำลึกนะครับผมและที่สำคัญไม่ระคายเคืองผิวด้วยนะครับผมเหมาะกับผิวแบบบอบบางนะครับผมเหมือนใจมากฮะอันนี้ไม่เอาเสียงไม่เข้าใจของอันนี้แห้งมากไม่เอาไม่เราชอบเล่นมือแห้งๆกันอยู่เดี๋ยวนี้แห้งบ่อยมากเลยคนขอโทษได้นะครับได้แต่อยากให้ลองใช้นะครับแนะนำมาได้เลยค่ะก็คือตัวนี้เนาะอย่างที่เฮียบอกนะว่าตัวเนี้ยได้รับรางวัลการันตีแบบเยอะมากจริงๆค่ะเพราะว่าช่วยในเรื่องของแบบว่าคนที่แต่งหน้าบ่อยๆมีโอกาสเป็นสิวอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แพ้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะโอเคค่ะOkay guys, we are going to make it a force break now and then I finish recording this reaction, okay? Cool, perfect. Okay, let's continue with this. แล้วก็มันเหมือนจะยังไงมันจะดูอะไรกันไหมมีอะไรมันยังไม่หมดครับมันยังเหลืออีกเหลืออีกไม่เหลืออีกมันคือตัวไหนล่ะมันยังเหลืออีกเอ้าก่อนเองด้วยนี่ครับตัวนี้เลย Perfecting Blue Light ครับมันคืออะไรคะนี่เป็นครีมกันแดดครับใช่ทุกคนผมคิดว่าครีมกันแดดในสมัยนี้ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วว่าสำคัญมากๆเราออกไปเจอ
จอแสงแดดเจอมลภาวะอะไรพวกนี้เราก็ต้องมีตัวที่ช่วยป้องกันครับตัวนี้เขาจะช่วยป้องกันเรื่องป้องกันรังสี UV แล้วก็แสงรังสีจากแสงสีฟ้าทุกอย่างเลยรวมถึงป้องกันมลภาวะอย่างเช่น PM 2.5 ด้วยครับก็คือป้องกันแสงจากคอมด้วยที่เป็นแสงสีฟ้าอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยใช่ครับก็เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องออกไปเจอแดดบ่อยๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ work from home อยู่ที่บ้านนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับโอเคบิวว่าแล้วทำไมช่วงนี้ดูหน้าหมองลงคือดู work from home ใช่ไหมดูก็ไม่ได้ทากันแดดไม่ได้ทาอะไรเลยมันก็เลยแบบดูคิดว่าอยู่ในร่มแล้วมันจะรอดไงไม่รอดครับไม่เจอแสงไม่รอดเลยแล้วมันต้องอุ้ยโทรศัพท์แสงคอมพิวเตอร์ตาเราเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะนึกว่าโดนของที่แทนเรื่องทากันแดดถ้าใครไม่ขับหน้าหมองคล้ำนะคะมาจัดตัวนี้เลยนะคะ perfecting blue light นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าช่วยปกป้องแสงสีฟ้าแล้วก็แสง UV ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งพวก PM 2.5 ถูกมาที่ใช่เมื่อกี้เนาะดีมากๆเลยนะคะทุกคนอ่ะขออนุญาตนะคะรวมสรุปให้ทุกท่านฟังนะว่าเมื่อกี้เคล็ดลับที่2หนุ่มเผยมาเนี่ยเมื่อกี้มีอะไรกันบ้างนะเซตเนี้ยชื่อเซตว่าขาวกระจ่างใสนะคะ Glowing Sensitive Skin นะคะในราคา 1,169 บาทค่ะฟังดีในเซตนี้ประกอบไปด้วยนะคะดอนเมกาซีนนะคะ1เล่มค่ะแล้วก็โฟโต้การ์ด3ใบนะคะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์นะคะซุปเปอร์ครีนเตอร์นะคะแล้วก็เพอร์เฟคติ้งบลูไลท์ค่ะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะสว่างมีออร่าไม่หม่นคำแน่นอนค่ะโอเคนะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเซตอีกเซตนึงเนี่ยที่ทางราชเทวีเขาแนะนำมาเนี่ยบอกเลยว่ามันคือความคุ้มของคุ้มของคุ้มที่สุดของความคุ้มอ่ะว่าอย่างนั้นถูกไหมเออเบามาโอเคเพราะว่าทำไมเพราะว่ามันชื่อเซตว่า Beauty Perfect เพราะว่าเซตนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวบิวเองเนี่ยชอบมากเลยนะเพราะว่าจากเห็นที่แบบเขาจัดไว้เนี่ยเพราะว่ามันจะมีตัวบำรุงนะ Beauty Retaining Cream นะคะซึ่งตัวเนี้ยทาได้ everyday เลยทุกท่านเททาได้ทุกวันเพราะว่ามันจะช่วยลดการทำงานของเซลล์เม็ดสีนะทำให้สีสว่างย้อนวัยกลับเหมือนแบบไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะใส่แต่แบบมีดุ๊กเลยทาได้ทุกวันนะย้ำว่าทาได้แบบทุกวันจริงๆเพราะว่ามันช่วยลดริ้วรอยนะทุกท่านนะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะคะสำหรับใครที่อยากหน้าเด็กใครอยากหน้าเด็กไหมคนเดียวโอเคใครอยากหน้าเด็กฟังทางนี้นะเพราะว่ามันมีตัวที่ชื่อว่า perfecting anti wrinkle นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันดีมากๆทุกท่านนะใครที่มีริ้วรอยนะโอ้ยยาสรุปให้ทุกท่าน beauty perfect ตัวรีนซาดารู้สึกว่ามันน้อยไปจังเลยอ่ะจริงๆเราไม่ได้มีแค่นั้นนะไอ้3เซตหน้าใสไร้สิวขาวกระจ่างใสแล้วก็ beauty perfect ที่ดูพูดมาเนี่ยมันมีเซตเล็กแล้วก็เซตใหญ่ค่ะทุกท่านเพราะว่าเซตใหญ่เนี่ยเรามีดอนเมกาซีนให้ทั้งหมด5เล่มค่ะทุกท่านแล้วก็โฟโต้คัสอีก15รูปใครที่อยากได้นะคะก็เข้าไปที่ดอนอันเดอร์สกอร์มาร์เก็ตเลยค่ะใส่ตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยนะคะเข้าไปเลือกช็อปได้เลยนะคะโอเคแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอนะวันนี้บิวมีคอร์สสุดพิเศษจากทางราชเทวีคลินิกมาแนะนำทุกท่านกันด้วยสำหรับใครที่สนใจแบบโปรโมชั่นเด็ดนะอ่ะขออนุญาตแนะนำแบบสั้นๆนะทุกคนอ่ะคอร์สแรกนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องคอร์สนะก็จะมีคอร์สนาโนออร่าสกินบูสเตอร์นะคะมีสิทธิประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของผิวใสโกลสุขภาพดีลดรอยดำค่ะอีกคอร์สนึงนะคะคอร์สค่ะจูเวนิลรอยที่เพจนะพูดไปตั้งหลายช็อตเอ้ยหลายโปรดักต์หลายแพ็กเกจละขออนุญาตทวนท็อปสเปนเดอร์อีกสักรอบโอเคสำหรับท็อปสเปนเดอร์ของเรานะคะก็สามารถนะคะซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ได้เลยอ่ะโอเคแต่ว่าต้องชำระเงินนะรีบชำระนะท็อปสเปนเดอร์เท่านั้นนะถึงจะได้ Exclusive วิดีโอแล้วก็แซนดี้นะคะจากคุณสี่แล้วก็คุณนุ้นิวตรงนี้ไปเลยค่ะอ่ะขายของมากันจนสักพักนึงแล้วดูว่าเรามาเปลี่ยนแอคทิวิตี้เป็นการเล่นเกมดีกว่าไหมคะทั้งคู่อยากเล่นเกมไหมอยากครับอยากจริงเปล่าจริงโอเคครับมืออยากเล่นเกมหรือว่าอยากเล่นอันนี้อันนี้ก็อยากเล่นเกมหรือว่าอยากเล่นกระดิ่งเล่นกระดิ่งสนุกอ่ะโอเคอ่ะเกมนี้เนี่ยกติกาเนี่ยมีอยู่ว่านะคะครับเป็นอ๋อขอบอกชื่อเกมก่อนอ่ะตื่นเต้นจะเล่นเกมจนลืมชื่อไปเลยเกมนี้เนี่ยมีเกมชื่อว่าเกมซังก้าถอดรหัสไขความลับซีนูนิวเกมซังก้าใช่มันจะเป็นเกมแบบว่าไอตัวท่อนไม้ที่แบบให้ดึงออกมา
ผมเคยเล่นแล้วเล่นเราต้องออกมายังไงเราต้องทีมงานช่วยเซตอัพหน่อยค่ะได้เลยอ่ะระหว่างนี้นะเดี๋ยวผมจะขออธิบายกติกาให้ฟังคร่าวๆนะกติกาดีอยู่ว่ามีเวลาให้ทั้งคู่นะ3นาทีนะคะให้ทั้งสองคนเนี่ยเล่นตังก้านะผลัดกันดึงแท่งไม้ออกมาโดยที่แบบว่าพอดึงออกมาเสร็จแล้วปุ๊บจะมีคำถามมาให้ตัดทีมงานให้ผลัดกันถามโอเคนะแต่ว่าถ้าใครที่ดึงออกมาแล้วเนี่ยทำล้มจะไม่ได้ถามแล้วเพราะว่าแพ้ซึ่งบทลงโทษของเราวันนี้เรียกได้ว่าแซ่บเซ็กซี่แซ่บเซ็กซี่ด้วยแซ่บเซ็กซี่แพ้ไม่ได้นะสู้ซ่าไม่อยากแพ้เลยถามไปก่อนนะจะแพ้ไม่ได้นะอ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมครับผมใครจะเริ่มก่อนเลยไปยิงฉุบยิงฉุบเออชนะเริ่มก่อนหรือแพ้เริ่มก่อนดีคะให้เลือกชนะเริ่มก่อนก็ได้อ่ะโอเคเป็นหนูนิวเริ่มก่อนนะคะดึงอันไหนก็ได้ดึงอันไหนก็ได้เลยถ้าดึงออกมาแล้วปุ๊บถ้าสมมติว่าเราไม่ทำหล่นเนี่ยเราจะได้คำถามมาถามอีกฝ่ายนึงอันบนนี้ดึงได้ไหมครับไม่ได้เราดึงบนขอไปชั้นถัดไปดีกว่าค่ะชนะสุดลาดปุ๋ยอ่ะคุณเราต้องช่วยกันนะอย่าแพ้นะไม่คืออะไรยังไงดึงแล้วดึงแล้วหรือว่าเราต้องช่วยกันดึงแล้วยังไงดึงแล้วดึงเฮ้ยแน่นอะไม่เอาเอาข้างบนก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้มาไหมมาไหมโอเคได้มาแล้วลงมานูนิวอยากโดนทำโทษปัดละขันอ่ะสำหรับคำถามนี่เลยค่ะสามารถถามอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยตื่นมาทำอะไรอย่างแรกใช่ไหมฮะถามตื่นมาทำอะไรอย่างแรกครับปิดนาฬิกาปลุกครับถ้าตื่นจริงอ่ะลืมตาแต่ไม่ตอบลืมตาเพราะว่ามันน่าจะเป็นปกติทุกคนทุกคนก็ต้องลืมตาปิดนาฬิกาปลุกครับผมโอเคโอเคอย่างแรกครับอย่างแรกจริงๆอย่างแรกจริงๆนะลืมตาปลุกนาฬิกาปิดนาฬิกาปลุกน่ารักจังนึกว่าคิดถึงหนูนิวเป็นคนแรกเลยตื่นมาแล้วหนูนิวนี่ไงพี่อย่างนี้เหรอหลับอยู่อ่ะตื่นมาปุ๊บเหมือนเล่นซีรีส์อยู่เลยเออมาแล้วโอเคต่อไปเป็นตาของเฮียค่ะเฮียค่ะเฮียดึงได้เลยอันนี้จากปัดมาตรฐานปัดมาเฮ้ยเฮียไปเอกทำโทษนี่คือคนที่ทำล้มหรือว่าทั้งคู่ครับทำล้มค่ะคนที่ทำล้มใช่ไหมใช่แล้วคนที่ทำล้มค่ะเราแกงกันได้ใช่ไหมเราแกงกันได้ค่ะไปครับผมเรียบร้อยครับออกมาแล้วครับดึงออกได้ยังชิวๆอยู่นะสำหรับคำถามมีอยู่ว่านี่คำถามเหรอครับใช่ใช่ใช่คิดว่าคิดว่าเฮียน่ารักหรือเปล่าแต่เฮียคิดว่าหนูน่ารักแล้วเพราะว่าพูดไปตอนต้นไลฟ์เคยหนูเคยบอกว่าเฮียน่ารักแต่อยากถามจริงๆเลยว่าเฮียน่ารักจริงหรือเปล่าน่ารักอยู่แล้วลองต้องเร็วแล้วบอกว่าเฮียน่ารักหรือเปล่าบอกไม่น่ารักก็ได้นะแล้วก็ตบด้วยว่าเฮียหรอครับเฮียพูดเองเลยเหรอพูดกันเองเฮียน่ารักครับเฮียน่ารักอยู่แล้วเฮียน่ารักทุกวันเลยเฮียก็หล่อทุกวันด้วยทำไมชมมาเขินทุกวันนี้เขินว่าปกติโอเคสำหรับโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบเมื่อกี้นะอย่าลืมนะแคปเป็นปั่นกระแสกันไปนะปั่นกระแสปั่นกระแสปั่นเทรนเลยนะนี่แฮชแท็กด้านล่างนี้อยู่ในพินคอมเมนต์ไปแคปไปเลยบ้าทีวีคลิปนะครับได้เลยค่ะเราไปกันต่อตาของหนูนิวค่ะรู้สึกเหมือนเริ่มสั่นๆนะครับเมื่อกี้โลมแอร์จะทำให้ผมแพ้ด้วยป่ะเนี่ยยังไงโอ้ยยังไงเฮ้ยยังไงเอายังไงเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยไม่เอาแล้วบทลงโทษคือแซ่บอันนี้ครับแล้วก็เซ็กซี่โอเคได้แล้วคำถามมีอยู่ว่าถ้าถ้าหนูนิวมาบอกว่ารักจะตอบว่าอะไรครับถ้าหนูนิวขออีกทีอยากฟังเฮ้ยอยากฟังชัดๆไงถ้าหนูนิวบอกว่ารักจะตอบว่าอะไรครับรักเหมือนกันครับไม่พูดอะไรแล้ว That was sly he just wanted to hear it second time before answering it this is so ว่าเขินกันนะจริงก็รู้อยู่แล้วว่ารักกันแต่แบบว่ามาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันเขินอยู่ไงคนถามเมื่อกี้ไม่ถามต่อไปเลยครับโอเคครับไปกันต่อที่เฮียค่ะไปเฮียเดิมแล้วเอ๊ะไปโอเคยังไงชั้นไหนแน่นไปหมดเลยโอเคเขาเพิ่งทาสีมาแล้วเลยติดไปยังไงมันแน่นไหนเฮียนะเฮ้ย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 เฮ
ไม่ยอมเฮียไม่ยอมเฮียไม่ยอมโอเคคำถามนะคะของเฮียที่จะถามน้องออมนะคะมีอยู่ว่าอธิบายอธิบายสเปคที่ชอบให้ฟังหน่อยครับก็คิดว่าเฮียรู้อยู่แล้วครับใช่ก็เหมือนคุยกันแล้วเหมือนเพิ่งโดนคำถามนี้ไปเฮียรู้อยู่แล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขนั่นแหละแล้วก็ต้องเป็นไมโครเวฟครับต้องมีไมโครเวฟเป็นพ่อไมโครเวฟเหรอพ่อไมโครเวฟแล้วก็อบอุ่นด้วยครับนั่นแหละชอบคนที่ดูแลเทคแคร์ครับอ๋อโอเคไมโครเวฟคืออบอุ่นชอบคนที่ถูกรักครับไปต่อกันที่ตาหอมคนที่ดุร้ายน้องยูนิวค่ะไปเดี๋ยวอีกอันนึงแล้วไปคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าตอนนี้มันเริ่มฝันแล้วนะมันเริ่ม Everyone I have to warn you that it is getting shaky its foundation is very fragile let's see if we will survive from this เรามาดูกันว่าเขาจะรอดหรือเขาจะไม่รอดโอ้ชูมันแน่นอนคิดว่าจะ survive ไหมครับคิดว่ามันโอ้ยโอเคเราจะเป็นเด็กที่เกเรครับเมื่อกี้ไม่ได้ถอยมันร้องมากมันร้องไปเลยอ่ะโอเคเราได้คนทานแล้วบทลงโทษเรามาดูทีมงานแก้หน่อยครับบทลงโทษจะครับไปถามว่าคืออะไรส้มตำแซ่บเผ็ดคืออะไรครับเรานะคะจะให้นูนิวเนี่ยเต้นเพลงไก่ย่างเวอร์ชันเซ็กซี่ค่ะเดี๋ยวเฮียเต้นด้วยละกันเต้นด้วยกันหรือว่าเฮียเต้นคนเดียวหรือว่าหรือว่าความรักเฮียเลยจะรับโทษแทนOkay, let's get back to the freaking hell. I forget its footprint, and it's not hen for sure, and I can't remember a shoe. Translator. Slappy cheese, Papa. Kohoki, Kohoki. Rooster footprint.Okay, I didn't verify that it is really what I think it is. Google, tell me, please. It is. It should be. Where are images? This one. Rooster footprint. Perfect. So I thought these dots. Little idiots are not on this shirt, but obviously they are. Obviously they freaking are, and they match with his pants, which is like freaking cute. them together because I love that Nunu is younger is wearing like the colorful version of what is wearing basically Z as well, and like Nunu overall is like in those light colors perfect. I was like, "Come on." ก็คือเป็นเมฆลอยเดี๋ยวเราต้องเต้นอะไรอ่ะผมเคยเต้นกับย่างแล้วแต่เต้นเซ็กซี่ไม่เป็นจริงดังนั้นถ้างั้นน่ะเดี๋ยวมีทีมงานเต้นให้ดูนะคะนี่มาเต้นตามเขาไปเลยอ่ะผมต้องนั่งหรือยืน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 แล้วยืนต้องเต้นผมเต้นด้วยเซ็กซี่อ่ะไม่รู้ว่าก็เต้นเต้นตามที่เดี๋ยวทุกคนช่วยกันร้องนะไม่ยากไม่ยากนี่เรามีครูสอนเต้นอันดับหนึ่งเลยโอ้ชูผมเต้นตามพี่นะครับเออผมต้องเต้นด้วยไหมอ่ะทุกคนช่วยกันร้องนะช่วยกันร้องไอ้บอยนะไอ้บอยที่เรียกว่าเป็นมิติใหม่ไม่เคยเห็นเฮียทำอะไรแบบนี้มาก่อนมาปล่อยครับแบบเนี้ยได้เลยนะคะน่ารักมากเป็นไก่ย่างเวอร์ชันที่แบบว่าดูยังไงก็อยากดูอีกอยากได้อีกดูยังไงก็อยากดูอีกอยากได้อีกนะคะอ่ะสำหรับโมเมนต์เมื่อกี้นะถ้ามีอะไรน่ารักน่ารักนะอย่าลืมแคปไปนะคะจะมาปั่นเทรนให้มันเป็นเทรนทวิตไปเลย
นะคะต่อมา Pity there is no edition with slow mo of this dance นะเรามีอีกเกมนึงค่ะทุกท่านเรามีอีกเกมนึงยังไม่หมดเราไม่ได้คนมาแค่อย่างเดียวนะคะต่อไปเป็นเกมอะไรคะทีมงานคะทีมงานคะต่อไปเป็นเกมยังไงนะโอเคเป็นเกมคำถามสามารถเตลีเมื่อกี้เฮียเขาเต้นแรงไงว่าอะไรแบบว่าเต้นจนลืมเลยสติไม่อยู่กับตัวเลยอ่ะเอออยู่กับไก่ย่างเมื่อกี้รู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ของผมนะครับอ่ะโอเคสำหรับในรอบนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมนั่นก็คือเกมตอบคำถามนี่แต่ว่ามาเล่นวันนี้กับทั้งคู่เนี่ยเราคงจะไม่มาเล่นธรรมดาเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่เล่นกับทั้งคู่แล้วแต่เราจะเล่นกับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านไม่ท่านผู้ชมเต้นไก่ย่างเหรอครับเล่นมาเล่นไก่ย่างไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมนะเขาตอบคำถามโดยซึ่งเราเนี่ยจะมีคำถามมาถามนะคะให้ท่านนะแย่งกันตอบเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานเรานะจะเป็นคนคัดเลือกเองว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับรางวัลนะคะโพลารอยด์นะคะรับไปเลยนะคะแต่ว่าบอกก่อนนะว่าเกมนี้มันจะเกี่ยวกับในไลฟ์นี้คำถามมันจะเกี่ยวกับในไลฟ์นี้ใครที่อยู่มาตั้งแต่ต้นไลฟ์นะคะจะนะคะตอบได้อย่างแน่นอนถูกไหมล่ะคุณเธอว่าไหมล่ะโอเคแต่ว่าของเรามันก็คือจะเป็นรูปโพลารอยด์เนาะจำนวนกี่รางวัลคะจำนวน5รางวัลโอเคงั้นเราไปกันที่คำถามที่1เลยค่ะครับไลฟ์นี้ชื่อว่าอะไรนี่ครับคำถามทุกคนคำถามง่ายมากครับนี่อยู่ที่นี่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอ้ยสีให้กระดาษนี้แล้วใครตอบไม่ถูกใครตอบไม่ถูกอยู่นี่ไม่มาบนมาบนคอมเมนต์เป็นยังไงคอมเมนต์เป็นยังไงไหนมาแล้วคำตอบเริ่มหลากหลายเข้ามาแล้วค่ะทีมงานมอนิเตอร์เลยค่ะทีมงานยังไงครับอันไหนใบหน่อยเยอะไหมครับตรงนู้นตรงชี้หน่อยชี้หน่อยก็คืออันนี้เนาะราชเทวีใช่ไหมอันนู้นอันไหนสามารถตอบมาได้เลยนะครับโอเคตอบกันเข้ามาเริ่มมาแล้วอ่ะถ้าทีมงานได้ผู้โชคดีแล้วบอกบิ๊กได้เลยนะสำหรับผู้โชคดีได้แล้วค่ะเร็วมากเลยครับนั่นก็คือคุณแดสโซลุกแทนค่ะถ้าอ่านถูกนะแดสโซลุกแทนเนาะโอเคทักแอดมินมาเลยนะคะทักแอดมินมาเลยหลังไมค์มาเลยนะคะไปกันต่อเราจะไม่รีรอไปกันที่ข้อ2ค่ะเซตที่นำมาขายในไลฟ์ของราชเทวีคลินิกมีทั้งหมดกี่เซตคะรวมเล็กและใหญ่ด้วยนะรวมเล็กและใหญ่ด้วยนะมีทั้งหมดกี่เซตคูณ2เข้าไปเออวิ่งไปขนาดนี้มีเท่าไหร่มาอันไหนทำมืออันนี้คืออะไรอ่ะใบไงอ๋ออันนี้คือเต้นไม่ทำเต้นอยู่ครับไม่ได้ใบเลยไม่ได้ใบเลยไม่ได้ใบตอบถูกกันย่างตอบถูกกันป้าอันนี้คืออะไรป้ามีสองเซตหรอใช่หรือเปล่าเยี่ยมมากเยี่ยมจริงทีมงานจัลเลนด้อมผู้โชคดีใช่ไหมได้แล้วลินฮุนค่ะโอเคถ้าใครชื่อคุณลินฮุนนะทักมาเลยทักแอดมินมาเลยนะคะทักแยกมาเลยนะคะสำหรับคำถามข้อที่3ข้อต่อไปค่ะในซีรีส์นะคะทั้งคู่เล่นเป็นใครและใครตอบมาค่ะถ้าตอบไม่ถ้ามีใครตอบผิดโกรธได้เลยนะคนที่ตอบไม่ได้โกรธเลยครับโกรธก็แอดมินนะหมายถึงว่าถ้าออกไปตามมาหรือทักผิดก็มีใช่โกรธก็แอดมินนะหมายถึงว่า But it happens sometimes when we are in the event people are going as wrong ถ้าเขาไปตามมาทักผิดก็มีใช่แต่ว่าเฮียอี้ครับถ้าเป็นสนนี่ผิดแน่นอนไม่มีทางกับทุกท่านจริงความเป็นไซเบอร์ก็คืออยากได้ทำคนเร็วเลยนะแต่ว่าเราให้ผู้ชมที่ทางบ้านเท่านั้นค่ะต้องแบบว่าทุกคนต้องตอบถูกเยอะมากแน่ๆมาแล้วที่ทำอะไรกันเข้ามาแล้วไหนนี่ไงเต็มเลยครับเยอะมากมาแล้วครับซึ่งผู้โชคดีก็คือคุณรุราดับเคค่ะรุราดับเคทักมานะโอเคไปกันต่อนะคะคอร์สที่บิวแนะนำจากราชเทวีคลินิกคอร์สนะไม่ใช่โปรดักต์นะคอร์สมีกี่คอร์สคะคอร์สมีกี่คอร์สมาเฮ้ยทำไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้กี่คอร์สนะอุ้ยหนวดแมวเมียวกี่คอร์สนะยังไงนะกี่คอร์สนะใครต้องอุ่นนะกี่คอร์สนะแล้วยิ้มไหน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 
เจอปัญหานะเองไม่แน่แล้วยังไงนะแล้วยังไงนะเราเองได้แล้วค่ะได้ผู้โชคดีแล้วค่ะโอเคได้เป็นผู้โชคดีชื่อคุณคิม SPR ค่ะคุณคิม SPR ทักแย่มาเลยค่ะได้เลยอ่ะข้อนี้ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายใครยังไม่ได้รีบพิมพ์กันเข้ามานะคำถามมีอยู่ว่าคุณซีและคุณนุ่นนิวใส่เสื้อสีอะไรบนหน้าปกจอห์นแมกกาซีนย้ำนะคะคุณซีและคุณนุ่นนิวใส่เสื้อสีอะไรบนหน้าปกจอห์นแมกกาซีนใครที่ไม่รู้ก็ยังไงล่ะยังไงล่ะกดสั่งซื้อก็จะเห็นหน้าอุ้ยอุ้ยปกหน้านะไม่ใช่ปกหลังนะปกหน้านะอันนี้ปกหน้าครับปกหน้านะไม่ใช่ปกหลังอันนี้ปกหน้าครับอ๋อปกหน้าที่ผมดูอยู่ตอนนี้อ๋อนี่อ่ะใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลไปนะคะใครจะเป็นคนตอบถูกนะคะเรามาลุ้นกันค่ะหุ้ยคำตอบแบบมาเยอะมากเยอะมากเลยครับหุ้ยหลังไหลเทมาแล้วหุ้ยหัวใจเร็วหัวใจเร็วมาแล้วครับเราได้ผู้โชคดีคนต่อไปค่ะนั่นก็คือคุณนุธัญพัฒน์ค่ะคุณนุธัญพัฒน์ค่ะยินดีกับทั้ง5ท่านด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลไปนะคะโอเคสำหรับกิจกรรมต่อไปเนาะครับแล้วก็จะเข้าสู่กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมตอบคำถามจากทางบ้านโดยให้ทางคุณนิ้วแล้วก็เฮียซีเนี่ยเป็นคนเลือกคำถามจากแฟนๆได้เลยอ๋อครับใช่ดังนั้นถ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามทั้งคู่นะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยใช่ไหมจะแรนดอมเลือก10ข้อเท่านั้นนะ10ข้อเท่านั้นอืมโอเคถ้าทั้งคู่เจออันไหนพูดขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็พูดชื่อมาให้บิวด้วยได้ครับทุกคนสามารถตั้งคำถามได้เลยนะครับน้องนิวใช่แล้วนะคะเพราะว่ามีคำถามครับของคุณจุธามินจุธามินนะครับน้องนิวร้อนไหมจุธามินเดี๋ยวเจ้เป็นแฟนให้แฟนที่พัดลมใช่ไหมใช่ใช่มีน้องนิวมีขอชื่ออีกรอบเอาดิคุณจุธามินครับจุธามินครับน้องนิวร้อนไหมร้อนเดี๋ยวเจ้เป็นแฟนให้น้องนิวน้องนิวมีพัดลมแล้วครับอุ้ยก็คือมีแฟนแล้วใครเอ่ยมันโดนมันโดนมันโดนครับมันโดนแฟนโอเคโอเคตรงนี้อ่ะโอเคสำหรับข้อต่อไปค่ะให้สลับกันเลือกพิมมาเร็วๆนะอืมสำหรับใครที่โดนพูดชื่อไปนะคะให้ทักแชทมาเลยค่ะคุณจุธามินนะอย่าลืมนะทักมาเลยนะได้รางวัลนะเชียงรายอ๋อคุณน้ำฝนน้ำฝนบุญกะบุญจะบุญกะบุญอันไม่รู้อ่ะน้ำฝนบุญสะกดก็ได้น้ำฝนอ๋อน้ำฝนแล้วก็ BUNGA ครับอ้าวไปครับอ้าวอ้าวไปแล้วฮะแต่คำถามเมื่อกี้บอกว่าเชียงรายหน้าร้อนดีที่สุดเลยใช่ไหมหนูก็อ่านไม่ทันเออนั่นแหละใช่ครับเชียงรายหน้าร้อนดีที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะโอเคใช่เพราะว่าอย่าลืมทักแชทมานะเพราะว่าผู้โชคดีที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปเนี่ยจะได้วิดีโอคอลสุดพิเศษ2นาทีจำนวน10รางวัลคำถามข้อต่อไปนะครับของคุณ Mark Lab นะครับผม MARKLAP ไกลกับใครอะไรเกิดก่อนกันครับผมเคยรีเสิร์ชแล้วแต่ผมว่าต้องก็ไกลไกลแหละอุ้ยตัวนี้คอร์สอดเมนเด้งมาเยอะมากเลยครับเมื่อกี้ชื่อคุณอะไรนะคะเมื่อกี้ชื่อคุณอะไรนะคุณมาร์คแล็บครับคุณมาร์คแล็บค่ะ MARKLAP ครับอันนี้ไหมคุณได้ครับเอ้าทุกท่านไปแล้วว่ามันไปแล้วอ่ะมันเด้งอ่ะครับทุกท่านขออภัยนะคะไม่ใช่เป็นวิดีโอคอลนะคะเป็นรางวัลอะไรนะรางวัลคุณหญิงคุณลาลอยค่ะได้เป็นคุณลาลอยไปคุณหญิงสุคุณหญิงสุครับผมถามว่า Away You จะปล่อยเมื่อไหร่คะเป็นเพลงของเฮียเดียนใช่ไหม Away You ปล่อยเมื่อไหร่ก็น่าจะเดือนต้นเดือนหน้าแหละมั้งครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับครับเอาดูเลยครับชอบมากนี่ข้อต่อไปนะครับคุณเมทีซีเหรอครับคุณเมทีซีครับถามว่าจุลาย3ตัวกับนุ่นนิว3คนเฮียเรียกอะไรคะนี่เรียกก็จะเลือกหนูนิวครับผมเพราะว่าถ้าเลือกจุลายจุลายไม่สนใจครับเศร้าเนาะทำไมไม่สนใจทำไมเศร้าใจรู้สึกเศร้าแทนหรือว่านุ่นนิวจะไม่สนใจด้วยอันนี้ทำดูครับคุณไอ้มันไหลแล้วอ่ะเดี๋ยวนะครับอันเนี้ยคุณแนนทิสนะครับผมหรือว่าแนนติไอซ์แนนติไอซ์นะครับหรือแนนไม่แนนติไอซ์ครับตกลงมัมหมาคืออะไรคะ
มาหมาคือน้องหมาครับมาหมาคือน้องหมาเหรอใช่เหลือกี่คนนะครับเลยอันนี้เหลือยี่ห้อนะให้หนูเลือกให้หนูเลือกอ๋อเหลือ4ครับอืมโอ้นี่คุณดีบีแบบฮะบีบ้ามาชีอันBDAMA เอาไปแล้วบีบ้ามาชีนั่นแหละครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะนั่นสิไปไหนแล้วอ่ะอ๋อถ้ามีเงินล้านจะทำอะไรอย่างแรกครับถ้ามีเงิน1ล้านหรอเก็บครับเก็บไว้คงทำบุญก่อนหนูยังไม่ตอบอ๋ออุ้ยจังวันนี้จังขอชื่ออีกรอบนึงได้ไหมครับคนเมื่อกี้คุณบีบีบ้าบีบ้ามาชีบีบ้ามาชีใครที่รู้ว่าโอเคใครที่รู้ชื่อว่าบีบ้ามาชีนะคะทักมาเลยนะคะเพราะว่าจะได้รับรางวัลพวกเราเอาไว้เนาะคนผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้นะคะแต่ว่าใครไม่ได้ชอบคำถามนี้มากเลยครับคุณชนชนทิชาวนะครับ C H O N ครับชนทิชาวที่ไอC H A W S นะมันไหลไปแล้วถามว่าพี่สองคนชื่ออะไรครับชื่อสีพึกครับชื่อนุ่นนิวครับโอเคพบยังไงพี่สองคนชื่ออะไรครับอีกสองข้อโอเคอีกสองข้ออีกสองข้อค่ะอีกสองข้อให้เด้งโอ้ยเด้งอ่ะเด้งจริงเม้นมันเด้งเร็วมากเลยครับกดน่าจะต้องกดค้างไว้ทำไมครับผมคนนี้คุณกิมแทบบารี่95นะครับบทบี้บูบ้าคืออะไรคะพี่ซีบทบี้บูบ้าบทบี้บูบ้าไม่มันเขาเรียกว่ามันคำมันน่ารักบทบี้แบบไม่รู้ว่าเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันนะบทบี้บูบ้าอะไรมันคำมันคล้องจองมันก็เลยไปต่อมันก็เหมือนทวีคูณความว่าบทบี้ไปครับผมแล้วเหมือนทวีคูณความบทบี้ไปก็เลยเป็นแบบบทบี้บูบ้าบีบีอันนี้อีกท่านหนึ่งเนาะอีกหนึ่งรางวัลโอเคมากโอเครางวัลสุดท้ายนะครับผมเฮ้ยมันไหลแล้วอ่ะเป็นใครคะคนสุดท้ายนั่นก็คือนี่เหรอ Bester Girl ครับผมคุณ Bester Girl นะครับผม EP ที่10ถามว่า EP 10สนุกไหมคะสนุกครับต้องดูนะครับสนุกมากมากที่สุดใช่รอติดตามไม่ไหวนะค่ะต้องดูนะโอเคจะบอกว่า10ผู้โชคดีท่านที่ถูกเลือกตรงนี้นะคะอย่าลืมทักแชทมาใช่อย่าลืมทักแชทนะครับผมจะได้รางวัลโพลารอยด์คนละ1รูปนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลนั่นก็คือใครที่ซื้อ2เซตขึ้นไปนะคะจะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะคะวิดีโอคอลกับ2หนุ่มตรงนี้นะซึ่งบอกเลยว่า Exclusive มากๆบอกเลยว่า Exclusive มากๆใครที่ซื้อ2เซตขึ้นไปนะ2เซตขึ้นไปนะคะโอเควิดีโอคอลนะเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีนะจำนวน5รางวัลด้วยกันอ่ะโอเคเดี๋ยวบิวขอสรุปรวบๆให้ทุกท่านฟังนะคะว่ารางวัลเรามีอะไรบ้างเนาะจะได้ไปตามๆกันนะโอเครางวัลแรกนะคะก็คือรางวัลของ Top Spender ค่ะTop Spender นะใครที่มียอดค่าชำระสินค้าเนี่ยมากที่สุดนะคะของไลฟ์นี้นะถึง 3:30 นนะจะได้รับไปเลย Exclusive วิดีโอคลิปจาก2หนุ่มตรงนี้เรียกได้ว่าใครที่เป็นทอมสเปนเดอร์ Exclusive สุดๆกันไปเลยนะคะแล้วก็แบบวิดีโอท่านแม่ได้รูปพร้อมกับกิจกรรมติดตามขอบคุณค่ะไลฟ์หรือรักษามาที่ราชเทวีคลินิกกันนะคะขอบคุณค่ะโอเคได้เลยรอตอบแชทก่อนนะคะรอตอบแชทของร้าน Shopee นะคะลุ้นวิดีโอคอลนะแอดมินจะทักไปนะสำหรับใครที่ได้วิดีโอคอลโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับเจจีเจจี Okay I never do this usually But today I did it for Ingfa and Charlotte, just for the people who come later on in the game, to the game, and it is an introduction. And I really don't want to make this only educational. But, like, why not? Why not? Cause reaction, right? So, Zinunyu. Boy love genre actress who are currently very famous, very popular, very loved, supporters of LGBTQ plus community, brave personalities, who are incredibly talented not only in acting but as well in their musical career and dancing.
especially Nunu is very very talented. His voice is incredible. Z Nunu as well, like sing together. So original soundtrack, for example, for Gunkai to Serve with Love. By the way, the main actors of that series are going to have another series this year, probably this month, which I never knew until recently. Yeah. So, yeah. Musicians. Their first together project was Cutie Pie the series, followed by Cutie Pie the series season 2, aka Cutie Pie Do You Do. Then following expected projects for this year or following maybe Naughty Babe, where they are going to participate with Max and Nat, their co-workers, co-partners, colleagues from Domundi. They are under the Domundi themselves. Then together projects The Next Prince and that's it for the series, but as well Zombie War and at least Z is going to participate in Domundi's Middleman's Love. We hope though that both of them are going to participate, so we shall see. And then again we expect their first movie together, which is called After Sundown. And for this year they have as well their separate projects, audiovisual projects. Aside from that, those of you who were part of the boy life genre for a longer time, you probably know other Z's projects. I'm gonna probably name only those I have marked to see on my drama list, which would be Friendzone, Why Are You, and You Never Eat Alone. I probably never mentioned here that they are Thailand actors, so that probably should I mention as well for Interfans or future potential Interfans. They are on the sweeter side among all of those coupled boy love genre actors, as you can probably see from their audiovisual projects, but as well from their personal interactions that are available in forms of Instagram lives or other lives, and their traveling and stuff they do together and interviews they participate in together. So that is why they are loved, among other things. Is there something... I'm just thinking of other things that would be Zombie War. Zombie War is expected not to be boy love, though from the trailer I personally guess it might be for some couples boy love genre. But let's get surprised, I say, because you never know. You can never predict these things. What some people might irritate is that there is like nearly 10 years age gap between Z and Nunu, and this is like very rough estimation because Nunu is currently 21, which makes him 25th of July of this month. He's gonna be 22, but if I'm correct, Z is going to be 31
this, huh? Oh, September? Okay, I'm gonna guess. I'm gonna have to check it out. I believe it's either September or some later month. But yeah, when I am at it, why not to search for it? Yeah, 10th of September 1992, which makes him 31. So their nearly exact age gap is 9 years old. 9 years. If I am not mistaken, Cutie Pie, the series, was Nunu's first project in audiovisuals. I am seeing now that his separate series without Z is Mission Fun Possible. Okay, name of the season 2 of Cutie Pie is Cutie Pie to you. What else? They have the incredible fandom, if you are interested about these things. You are very much dedicated to them and support them. Despite occasional dramas, and I mean, yeah, support them because they deserve it. They are really sweet, really talented, really nice personalities. I mentioned that they are brave personalities. And I find that everyone who decides voluntarily to do boy love genre actor, no matter if it is by an accident or like they are really after this specifically, they need to be brave because first things first, they are going to hear so many very nasty comments from fans or non-fans or anti-fans or whoever. And they need to somehow digest it, sometimes cope with it, sometimes despite themselves not being minorities, being accused of it. And because they are probably going to get to know very many people who belong into this community, I guess there is really no good answer to the idiots who attempt to insult them, so taking it. And like really taking it and not minding it at all, because like some people are never going to grow up from their childlessness and, you know, not appropriate behavior, generally speaking. And that of itself would be like it, but they do some, like one more thing in addition to this, for which I very appreciate. And I'm grateful for their input to this boy love genre. How is it called in English language? Like pond? Like into this small space of, into this small little world of boy love genre. Cause on the spectrum of nice boy love genre audio visuals, they opted to start with something very daring, despite it is not like under the category of, it's on the sweet side, so there is no BDSM to be found, mostly. So this is a different type of having to be a brave personality, because they brought into this, in the form of audio visuals, they brought into this for some very controversial, questionable type of sweet storytelling, sweet series, and they like they borrowed their themselves to characters that were swimming in the pool of improbable, non-existent
absolutely fictional, sucked out of the farm stories that nevertheless carry the power of speaking deep, personal, very much real life emotions, and they are these type of stories are scrutinized them under the pressure that could not occur mostly, hopefully, in real life, but like a man sometimes wonder what would happen if, and on this basically are those stories based. And they did it, and they did a justice to this type of stories that are working with plots that are improbable, unrealistic, not from real life, like this type of really imaginary worlds that exist still and people love them, but certain very loud group of people as well have their criticism and their unacceptance to say to them. And they were brave enough while beginning together for the first time to actually like borrow themselves to the characters that had to undergo these type of plots and plot twists, and they made and nailed it perfectly because so many people loved their performances, probably many times despite these unrealistic plot twists and plots. And they didn't do the thing like putting it off of themselves and continuing with something more realistic based in real life, something very much like office setting and I don't know, like, you know probably what I'm talking about by now. No, they didn't go this way. They decided to continue with this and again play with something that is on a similar note, on the playground of different settings. And I am so grateful for it, because I believe personally that not only the BDSM we should bring into the audiovisuals, as we already started to do, but we need to bring even those unrealistic plot twists, because let's be honest here, all of the fantasy genre, so much loved stories, are not based on something more realistic than is created by the series or the next prince. So, especially because I don't see any harm in that. And by the way, today I have heard that Boss and Bang are going to portray characters that is from novel, that is basically a male pregnancy genre. And I believe when I ask on my YouTube community, who would you like to, of all of the boy love genre actors, who would you like to get pregnant fictionally, Zee and Nunu were among them. So I hope that they are, did they at least attempt to somehow portray something like this in the future? No hurry there, really, seriously. Nunu is 21. Let's digest the world first, the real life world, and then let's continue that road. And yeah, and I'm looking forward to their next project because on the land of creating nice stories, the stories they create, Zinunu, are holding and are going to be holding for a long time, I hope, and I think its place and place in our hearts. So I'm really, really, like, I appreciate what they are doing, and I would like to support them however I can, and I think most of us do. So guys, my intro sucks, that's why I don't do them. Anyhow,
Let me know how did you like this live. They were incredible and sweet as always. Yeah. I need to search for more videos with them. And I yet don't know where to fish for it, but I shall somehow make it for us. So, thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. Stay tuned. And for now, bye bye.